ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอนี่ก็คือทักษะการใช้มือ1จิตแยกเป็น2หรือจะเรียกว่าเป็นการโจมตีคู่ก็ว่าได้หากสามารถควบคุมหนักเบาได้จนอิสระไม่ว่าจะชี้ไปตะวันออกตีไปตะวันตกก็ยังได้เห็นหรือไม่นี่ก็คือจังหวะ1จังหวะการตบมีด้วยกันทั้งหมด4ช่วงเมื่อตบ8ครั้งก็จะเป็นการตบ1ช่วงตอนรวมกันทั้งสิ้นมีด้วยกันทั้งหมด16ช่วงตอนเพื่อที่จะได้จังหวะที่สมบูรณ์ขณะที่หลงเฉินกล่าวมือก็ตบไม่ได้หยุดไม่ว่าชายชะกันหน้าบากผู้นั้นจะหลบอย่างไรก็ยังอยู่ในจังหวะที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดก็คือในขณะที่หลงเฉินตบจนดังเพี้ยๆขึ้นมาก็ได้ยินอย่างชัดเจนจนหน้าประหลาดแต่ทว่ากลับไม่ได้ทำให้ชายชะกันหน้าบากได้รับบาดเจ็บบนร่างกายแม้แต่มุมปากก็ไม่ได้แยกออกจากกันเพียงแค่พบเห็นก็ทราบได้ว่าเป็นการควบคุมน้ำหนักมือที่ลึกล้ำที่สุดงดงามงดงามยิ่งนักมาให้ข้าลองดูบ้างคุณชายใหญ่ฟังยินดีขึ้นมายกใหญ่วันนี้ถือว่าเขาได้พบผ่านผู้ช่ำชองชั้นครูแล้วเมื่อหลงเฉินหยุดมือเขาก็ขึ้นไปด้านหน้าทันทีพร้อมกับฟาดฝ่ามือตบเข้าไปที่ใบหน้าของชายชะกันหน้าบากเพียงดังเพี้ยอยู่ครู่หนึ่งชายชะกันหน้าบากก็ตัดสินใจที่จะหลบเลี่ยงสุดท้ายเสียงเพี้ยครั้งที่สองก็ไม่อาจที่จะดังขึ้นได้มารดาเถิดถึงกับกล้าหลบข้าหักหลบอีกครั้งนี้ข้าจะฟาดเจ้าให้ตายคุณชายใหญ่ฟังเดือดดาลขึ้นมายกใหญ่ไม่ง่ายเลยที่เขาจะได้พบผ่านผู้ช่ำชองชั้นครูเจ้าเด็กน้อยมีตาหามีแววไม่ผู้นี้กลับไม่ยอมให้ความร่วมมือน้องหลงเป็นอย่างไรบ้างคุณชายใหญ่ฟังตบเข้าไปที่ใบหน้าของชายชะกันหน้าบากไปอีกสองครั้งพร้อมถามหลงเชิญอย่างถ่อมเนื้อถ่อมตัวชายชะกันหน้าบากผู้นั้นเดือดดาลจนควันออกมาจากทวารทั้ง9เหตุใดวันนี้เขาถึงได้โชคร้ายถึงเพียงนี้ที่ต้องมาพบพานดาวมอนนะคุณชายใหญ่ฟังที่ทุบตีเขาจันแม้แต่จะหลบเลี่ยงก็ยังไม่กล้าต้องยอมตามใจให้คุณชายใหญ่ฟังจัดการไม่เช่นนั้นหากไปขัดขืนจนทำให้คุณชายใหญ่ฟังไม่พอใจเขาก็คงจะต้องถูกเล่นงานจนตายอย่างแน่นอนการจู่โจมในครั้งแรกจะใช้หัวไหล่ช่วยในการขยับแขนเป็นแรงที่มาจากไหล่ในยามที่จู่โจมครั้งที่สองจะใช้ข้อมือในการขยับฝ่ามือเพื่อสามารถแฝงความพลิกแพลงเอาไว้ได้ทั้งยังสามารถใช้ออกไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกทั้งยังได้ท่วงท่าทิ้งดีมเคลื่อนไหวอย่างไร้ช่องโหว่ทำให้ผู้ที่พบเห็นรู้สึกเกิดความสุขสมขึ้นในใจถือเป็นความสูงส่งของวิชาแห่งการตบกลอกแล้วหลงเฉินกล่าวชี้แนะฮ่าฮ่าฮ่าเจอความรู้สึกนั้นแล้วช่างสาแก่ใจยิ่งนักแน่นอนว่าคุณชายใหญ่ฟางถือเป็นผู้มีพรสวรรค์ประหลาดเพียงแค่ได้รับการชี้แนะจากหลงเฉินครู่เดียวก็สามารถจับจุดขึ้นมาได้ในทันทีคนที่มาพร้อมกับคุณชายใหญ่ฟางก็รู้สึกได้ว่าการจู่โจมนี้น่าชมยิ่งนักอีกทั้งยังสง่างามอย่างถึงที่สุดหลงเฉินสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของคนเหล่านี้พลังแห่งจิตวิญญาณของพวกเขาต่างก็แข็งแกร่งกันเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งภายในลมปราณธาตุยังแฝงเอาไว้ด้วยสภาวะของเปลวเพลิงที่รุนแรงนั่นก็คือคุณสมบัติเด่นของเพลิงโอสโธดซึ่งบอกได้ว่าคนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้หลอมโอสถที่แกร่งกล้าหลงเฉินเกิดความคิดขึ้นว่าคุณชายใหญ่ฟางผู้นี้มีสถานะที่ได้รับความเคารพยกย่องเป็นอย่างยิ่งทว่ายากนักที่จะไม่แสดงอำนาจบาดใหญ่อะไรออกมาจึงถือได้ว่าเป็นคนที่ไม่เลวเลยทีเดียวแต่ที่หลงเฉินไม่ทราบก็คือคุณชายใหญ่ฟางผู้นี้เป็นดังหนึ่งในผู้ปกครองของรัฐตะวันโอสถการที่เขาไม่แสดงอำนาจบาดใหญ่ก็เป็นเพราะเห็นทักษะเทวะของหลงเฉินเมื่อได้พบเห็นก็ทำให้ทุกคนต่างก็อยากที่จะทดลองหลงเฉินกลอกตาอยู่รอบหนึ่งแล้วกล่าวขึ้นทุกท่านต่างก็เป็นคนกันเองหากต้องการที่จะลองทดสอบก็เชิญลงมือเถิดในที่นี้มีคนมากมายย่อมต้องเพียงพอให้ได้ทดสอบอยู่แล้วอย่าได้เกรงอกเกรงใจเลยใช่แล้วใช่แล้วพวกเจ้าก็มาลองกันเถอะช่างสะใจยิ่งนักเลยละคุณชายใหญ่ฟังชักชวนทุกคนด้วยเช่นกันทุกคนจึงค่อยลดท่าทีลงแล้วเดินเข้ามาเจ้ามาให้ข้าตบสักสองครั้งเมื่อคนเหล่านี้ลงมือก็เกิดเสียงกรีดร้องขึ้นมาดังระงมพวกเขาต่างก็เป็นผู้หลอมโอสทย่อมเป็นที่เคารพนับถือมีหรือที่จะกระทำเรื่องเช่นนี้กันมาก่อนผลสุดท้ายเมื่อได้ลงมือก็ไม่อาจที่จะควบคุมพลังได้จึงแทบจะตบจนใบหน้าผู้คนแหลกไปครึ่งซี่มีอีกคนที่ลงมือออกไปจนทำให้คนคนหนึ่งตกอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าตายทั้งเป็นเขาถูกตบจนคนผู้นั้นใบหน้าแดงซ่านไปถึงใบหูด้านคุณชายใหญ่ฟางก็ได้ปล่อยเสียงหัวเราะออกมาดังกังวานทักษะเทวะเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ใดก็สามารถร่ำเรียนได้จริงๆพวกเราก็พอเถอะมีอีกคนสายหน้าแล้วตอบเขาไม่อยากทำให้ขายหน้าต่อไปแล้วไม่ได้สิพวกเจ้าก็คิดซะว่าอยู่เป็นเพื่อนข้าก็ได้ไม่อย่างนั้นข้าตบเพียงคนเดียวจะมีความหมายอะไรเมื่อคุณชายใหญ่ฟางกล่าวจบก็เริ่มตั้งอกตั้งใจฝึกฝนต่อไปหลังจากผ่านไปได้ครึ่งชั่วยามบนใบหน้าของผู้คนก็บวมจนไม่ต่างอะไรไปจากหัวสุกรราวกับบวมจนแทบจะระเบิดขึ้นมาถึงกับมีขนาดใหญ่โตกว่าปกติ 3-4 เท่า
ยอดฝีมือที่ติดตามคุณชายใหญ่ฟังบนใบหน้าต่างก็เกิดความละอายใจต่อให้พวกเขาระวังมากกว่านี้ก็ยังไม่อาจควบคุมเรี่ยวแรงได้ดั่งใจนึกพวกเขาเป็นผู้หลอมโอสถหากให้พวกเขาควบคุมเพลิงโอสถถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของพวกเขาแต่กับการควบคุมร่างกายนั้นกลับไม่ใช่จุดแข็งของพวกเขาเลยต้องยอมรับว่าคุณชายใหญ่ฟังผู้นี้ในเชิงการตบกรอกหูถือเป็นผู้มีพรสวรรค์สูงล้ำเป็นอย่างยิ่งผ่านไปได้เพียงครึ่งชั่วยามชายชะกันหน้าบากผู้นั้นก็มีใบหน้าบวมแดงขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอีกทั้งยังไม่ได้รับบาดเจ็บจนแม้แต่หลงเฉินเองก็ยังอดพยักหน้าไม่ได้คุณชายใหญ่ฟังการที่ท่านรังแกเจ้าพวกนี้เกรงว่าจะกระทบต่อสถานะเอาได้นะระหว่างนั้นท่ามกลางอากาศก็ได้มีเสียงดังขึ้นมาหลงเฉินเงยหน้าขึ้นมองก็เห็นชายชราสวมชุดคลุมยาวสีม่วงผู้หนึ่งที่หน้าอกปักภาพหอคอยมรกตด้วยความปราณีตบนแผ่นหลังยังมีปีกขยับเคลื่อนไหวมองมายังผู้คนอย่างเย็นชาข้าจะรังแกหรือไม่นั้นไปเกี่ยวข้องอะไรกับตระกูลพวกของพวกเจ้ามีคุณสมบัติพอที่จะมาพูดคุยกับข้าอย่างนั้นหรือคุณชายใหญ่ฟังหยุดความเคลื่อนไหวของมือเนื่องจากเขาฝึกฝนมานานกว่าครึ่งชั่วยามแล้วจึงเริ่มรู้สึกเหนื่อยขึ้นมาเห็นได้ชัดว่าคุณชายใหญ่ฟังรู้จักยอดฝีมือขอบเขตเบิกสมุทรผู้นี้ทว่าคำพูดของเขาคล้ายกับไม่ลงรอยกับตระกูลฮั่วเป็นอย่างยิ่งจึงทำให้บนใบหน้าหลงเฉินปรากฏรอยยิ้มขึ้นมาเป็นสายท่านเป็นนายน้อยแห่งตระกูลฟางที่อนาคตย่อมต้องเป็นผู้นำตระกูลแน่นอนว่าข้าย่อมไม่มีคุณสมบัติพอที่จะมาสั่งสอนท่านข้าเพียงแต่เกรงว่าการกระทำของท่านจะทำให้เสียภาพลักษณ์เอาได้ยอดฝีมือขอบเขตเบิกสมุทรค่อยๆลงสู่พื้นดินพร้อมกับกล่าวขึ้นมาอย่างเย็นชาถึงแม้ว่าในคำพูดจะเรียกขานว่าท่านแต่ทว่าภายในคำพูดกลับไม่ได้มีความเคารพอะไรในทางกลับกันกลับแฝงเอาไว้ด้วยความเหยียดหยามอย่างเต็มเปี่ยมเจ้าอยู่ว่างจนเบื่อหน่ายแล้วหรือข้าเพียงแค่สั่งสอนสุนัขที่เอาแต่ข่มเหงผู้คนแล้วมันจะเป็นอะไรเจ้ามีปัญหางั้นหรือคุณชายใหญ่ฟังตอบกลับอย่างไม่สบอารมณ์ที่นี่จะเป็นที่ตั้งจวนหลังใหม่ของคุณชายใหญ่หัวทั้งยังจะทำการก่อสร้างในทันทีพวกเขามาก็เพื่อจัดการขับไล่ผู้คนคุณชายใหญ่ฟังทำเช่นนี้ไม่เกินเลยไปหรอกหรือชายชราผู้นั้นกล่าวขึ้นมาอย่างเย็นเยียบอีกทั้งภายในน้ำเสียงยังแฝงการยกตนข่มท่านเมื่อหลงเฉินเห็นตระกูลฟางกับตระกูลฮั่วมีความขัดแย้งกันอยู่ไม่น้อยและทั้งสองต่างก็มีเป้าหมายที่จะจัดการกับอีกฝ่ายนี้ย่อมถือเป็นเรื่องที่ดีทันใดนั้นหลงเฉินก็สอดคำขึ้นมาหากคุณชายใหญ่ฮั่วของพวกเจ้าต้องการสร้างสุสานในเมื่อคิดที่จะถือครองบ้านช่องของผู้อื่นก็ควรที่จะจ่ายค่าชดเชยให้เขาการช่วงชิงเข้ายึดบ้านช่องผู้อื่นแม้แต่เหล็กแผ่นเดียวก็ไม่มีให้บัดนี้สุนัขของพวกเจ้าเที่ยวไล่กัดผู้คนไปทั่วทั้งยังข่มเหงชาวบ้านประชาชนที่ปราศจากอาวุธเวลากลางวันแสกแสงแดดสาดส่องเข้ามาอย่างจงแจ้งความเคลื่อนไหวของพวกเจ้ามีแต่จะทำให้หอคอยโอสถเสียหน้าเจ้าทราบหรือไม่สุนัขเหล่านี้ของพวกเจ้าได้ทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของหอคอยโอสถลงไปแล้วคุณชายใหญ่ฟางซึ่งเป็นคนซื่อตรงเกลียดชังความชั่วช้านี่จึงเป็นการลงมือที่ยึดหลักคุณธรรมเขาได้ลงทันความชั่วเผยแผ่ความดีถือเป็นแบบอย่างของวีรชนผู้กล้าเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญในตัวเองเขาทุบตีสุนัขกลุ่มนี้ก็เพื่อรักษาภาพลักษณ์อันเกรียงไกรของหอคอยโอสถข้าขอถามเจ้าว่ามีตรงไหนที่ทำเกินไปบ้างที่หลงเฉินกล่าวออกมาทั้งตรงประเด็นทั้งฉฉานคุณชายใหญ่ฟางก็อดไม่ได้ที่จะจิตใจเบิกบานที่เขาลงมือก็เพราะไม่สบอารมณ์กับคนของตระกูลฮั่วเท่านั้นแต่บัดนี้คำพูดของหลงเฉินทำให้เขาได้กลายเป็นผู้รักษาภาพลักษณ์ของหอคอยโอสถไปเสียแล้วไม่เพียงแต่คลี่คลายปัญหาทั้งยังกล่าวได้อย่างสมเหตุสมผลบังอาจข้ากำลังพูดอยู่เจ้ามีคุณสมบัติอะไรมาสอดคำเมื่อยอดฝีมือขอบเขตเบิกสมุทรเห็นหลงเฉินพูดจาฉะฉานมีหลักการก็เดือดดาลขึ้นมายกใหญ่แม้เขาจะไม่กล้าบันดาลโทสะกับคุณชายใหญ่ฟางแต่ไม่ใช่ว่าผู้ใดก็จะสามารถมาสนทนากับเขาได้เห็นได้ชัดว่าเขาใช้เพลิงโทสะที่จุกอยู่ในอกระบายใส่หลงเฉินแล้วเมื่อคุณชายใหญ่ฟังพบว่าชายชราผู้นั้นมุ่งเป้าไปที่หลงเฉินในขณะที่คิดจะกล่าวแทนหลงเฉินทันใดนั้นเขาก็ตกใจขึ้นมาเมื่อเห็นหลงเฉินขยับหัวไหล่ขึ้นมาเล็กน้อยหลงเฉินตบกรอกเข้าไปบนใบหน้าของชายชราผู้นั้นจนทำให้ชายชรากระเด็นลอยออกไปในทันทีบ้านเรือนน้อยของเสี่ยวช่วยพังทลายลงไปในทันทีแผ่นไม้ลอยกระจายไปทั่วผืนฟ้าจนผู้คนทั้งหมดต่างก็แววตาโง่งมกันขึ้นมานี่งดงามยิ่งนักในขณะที่ผู้คนกำลังอยู่ในอาการตกใจคุณชายใหญ่ฟางกลับเป็นคนแรกที่ร่ำร้องคำว่าดีขึ้นมาการตกในครั้งนี้ไม่ต่างอะไรไปจากละมั่งแขวนเขาที่น่าพิสดารอย่างไม่เคยพบเคยเห็นเรียกได้ว่าเป็นดั่งเทพเซียนเลยก็ว่าได้บัดซบเจ้าหาที่ตาย
ชายคราขอบเขตเบิกสมุดที่ถูกหลงเฉินตกเข้าไปฉาดใหญ่จนลอยกระเด็นออกไปก็ได้ตะโกนขึ้นมาด้วยความเกรี้ยวกราดะพร้อมกับพุ่งเข้าใส่หลงเฉินแล้วฟาดเข้าไปที่หลงเฉินหนึ่งฝ่ามือเมื่อฝ่ามือนี้ได้โจมตีออกไปก็ทำให้สภาวะอากาศเกิดความบิดเบี้ยวขึ้นมาเป็นสภาวะที่น่าหวาดกลัวอย่างสุดแสนจนทำให้ผู้คนต่างก็หายใจลำบากขึ้นมาในขณะที่หลงเฉินยังไม่ทันได้ตัดสินใจว่าจะตบกรอกเขาต่อดีหรือไม่คุณชายใหญ่ฟางก็ยืนขวางอยู่ด้านหน้าหลงเฉินไปแล้วเขาเข้าขวางหลงเฉินเอาไว้พอดีพร้อมกล่าวต่อชายชราผู้นั้นว่าผีเฒ่าเจ้าหากว่าแน่จริงเจ้าก็ลองเข้ามาชายชราถูกหลงเฉินตบจนหน้าสั่นแต่ก็ไม่อาจคลี่คลายความเดือดดาลในใจได้เขามีสถานะเช่นไรกลับถูกผู้เยาว์คนหนึ่งตบกรอกจนหน้าสั่นทำให้เขาแทบจะเป็นบ้าขึ้นมาแล้วดังนั้นในฝ่ามือนี้เขาจึงแทบจะไม่ไว้ไมตรีเลยด้วยซ้ำทั้งยังหมายมั่นที่จะใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่กลบฝังหลงเฉินโดยพลันทว่าคุณชายใหญ่ฟางกลับเข้ามาขวางที่เบื้องหน้าเขาจึงเกิดอาการแตกตื่นขึ้นมาจนทอใบหน้าเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงพร้อมกับรีบรั้งพลังกลับคืนไปในทันทีถ้าหากเกิดอะไรขึ้นกับคุณชายใหญ่ฟางต่อให้เขาต้องตายไปอีก100ครั้งก็ไม่อาจที่จะระงับเพลิงโทสะของตระกูลฟางได้อย่างแน่นอนชายชราขอบเขตเบิกสมุดทั้งแตกตื่นทั้งเดือดดาลเป็นเพราะเขารีบรั้งพลังทั้งหมดเข้ามาใส่ตัวเองสุดท้ายพลังสภาวะจึงอยู่ในสภาพตีกลับจนต้องกระอักเลือดออกมาคำหนึ่งเจ้าถึงกับย่อมเป็นโลกกำบังให้แก่เขาเช่นนี้ชายชราขอบเขตเบิกสมุดกล่าวขึ้นมาด้วยความเกรียวกราดที่เจ้ากล่าวมาเป็นวาจาผายลมหรือไงกันพี่น้องของข้าเหตุใดข้าจะไม่ปกป้องคุณชายใหญ่ฟังคาดเดาสถานการณ์เช่นนี้ได้ตั้งแต่แรกจึงตอบกลับไปอย่างไม่ยินดียินร้ายเยี่ยมชายชรากล่าวขึ้นมาติดกัน3คำพร้อมกับกระตุ้นปีกที่ด้านหลังหายลับไปจากเบื้องหน้าของผู้คนพวกเจ้ายังมัวแต่ยืนสงสัยอะไรกันอีกไซหัวไปแต่ละคนหน้าตาไม่ต่างอะไรไปจากกบเลยด้วยซ้ำดูไปแล้วเป็นที่ขัดลูกตานักหรือพวกเจ้าอยากจะกลับไปอยู่ในสภาพเดิมอย่างนั้นหรือคุณชายใหญ่ฟางมองไปยังเหล่าหน้าแปะยิ้มที่กำลังตะลึงอยู่พร้อมกับตวาดขึ้นมาอย่างเย็นเยียบเดิมทีพวกเขาจะไปก็ไม่กล้าจะอยู่ก็กลัวเมื่อได้ยินคุณชายฟางกล่าวออกมาเช่นนี้ก็บังเกิดความยินดีขึ้นมาจึงรีบวิ่งตะบึงจากไปจนหายไปหมดสิ้นภายในพริบตาหลงซานเคล็ดวิชาตบกรอกของเจ้าเรียกได้ว่าไร้ผู้ต้านได้แล้วเจ้าจะต้องสอนข้าให้ดีล่ะข้าจะไม่ทำให้เจ้าขาดทุนแน่นอนไปเถอะพวกเราไปหาสถานที่ศักดิ์แห่งข้าจะเลี้ยงเจ้าอาหารเจ้าเองคุณชายใหญ่ฟางเกิดความยินดีขึ้นมาอย่างประหลาดการได้เห็นหลงเฉินตกกรอกในออดฝีมือขอบเขตเบิกสมุดผู้นั้นยิ่งทำให้เขาเกิดความรู้สึกนับถือเลื่อมใสในตัวหลงเฉินเป็นอย่างยิ่งกระบวนท่านี้ช่างงดงามเกินไปแล้วหลงเฉินปลุกเสี่ยวชุยและปู่ของนางให้ตื่นจากนั้นก็หยิบเงินหลายร้อยตำลึงทองออกจากภายในแหวนมิติมอบให้แก่พวกนางหลงเฉินเองก็ไม่กล้ามอบให้นางมากจนเกินไปไม่เช่นนั้นจะมีแต่ชักนำเพศภัยมาให้หลายร้อยตำลึงทองก็เพียงพอที่จะทำให้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไร้กังวลแล้วถ้าหากใช้จ่ายอย่างประหยัดเสียหน่อยก็เพียงพอที่จะใช้ได้ทั้งชีวิตแล้วเสี่ยวชุยเองก็เกิดความตื้นตันต่อหลงเฉินสุดเปรียบปานภายใต้การกล่าวชักจูงของหลงเฉินทำให้หนึ่งชราหนึ่งเยาว์สองปู่หลานยอมออกไปจากที่แห่งนี้หลังจากที่สสางเรื่องของเสี่ยวชุยเสร็จแล้วหลงเฉินกับคุณชายใหญ่ฟางและพวกก็กระโดดขึ้นไปบนสัตว์มายาประเภทบินทำการมุ่งหน้าเข้าสู่เขตหอคอยบนตึกสูงตระหง่านภายในเขตหอคอยในส่วนที่เป็นชั้นดาดฟ้าของเหล่าสุราอันโออาได้ถูกคุณชายใหญ่ฟางเหมาเอาไว้แล้วไม่ว่าเป็นผู้ใดก็ไม่อาจขึ้นมาได้น้องหลงวันนี้เจ้าทำให้ข้าได้เปิดหูเปิดตาขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้ข้าคิดมาโดยตลอดว่าการตบกรอกหน้านั้นสามารถใช้ได้แต่กับผู้ที่อ่อนแอว่าแต่วันนี้เจ้าได้ตบตาแก่ไม้ใกล้ฝั่งนั้นทำให้ข้าได้เปิดหูเปิดตาขึ้นมาเถอะข้าขอคารวะเจ้าหนึ่งจอกคุณชายใหญ่ฟางลุกขึ้นยืนพร้อมยื่นจอกสุราด้วยมือทั้งสองข้างไปตรงหน้าหลงเฉินผู้คนทั้งหมดที่ร่วมโต๊ะทอสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยในเวลาเดียวกันก็เกิดสำนึกความเป็นศัตรูขึ้นมาคุณชายใหญ่ฟางให้ความสำคัญต่อหลงเฉินมากเกินไปแล้วตลอดทางมานี้พวกเขาแทบไม่ได้สนทนาอะไรกับหลงเฉินเลยด้วยซ้ำในสายตาของพวกเขาหลงเฉินเป็นเพียงผู้เยี่ยมยุทธเท่านั้นซึ่งไม่อาจเทียบเคียงกับผู้หลอมโอสถที่สูงส่งได้เลยทว่าตลอดเส้นทางพวกเขาไม่ได้แสดงอาการดูแคลนหลงเฉินแต่อย่างไรแต่นั่นก็เป็นเพราะเห็นแก่หน้าของคุณชายใหญ่ฟางทว่าคุณชายใหญ่ฟางกลับดื่มสุรคันวะให้แก่หลงเฉินด้วยสองมือจึงทำให้พวกเขาเริ่มไม่พอใจกันขึ้นมาเพียงแค่การตบกรอกไม่กี่ครั้งก็สามารถชนะใจในน้อยตระกูลฟางได้ถึงเพียงนี้เขาช่างมีวาสนามากเกินไปแล้วพี่ฟางก็เกรงใจเกินไปหมดจอกหลงเฉินหัวเราะขึ้นพร้อมดื่มกับคุณชายใหญ่ฟางหมดไปอีกจอก
สุราชั้นเลิศที่หมักบ่มขึ้นมาจากตัวยาหลายร้อยชนิดถือว่าล้ำค่าเป็นพิเศษเพราะมีลักษณะใสสะอาดบริสุทธิ์เมื่อซึมซาบผ่านเข้าสู่หัวใจถือได้ว่ามีประโยชน์มากมายสำหรับจิตวิญญาณน้องหลงข้าจะแนะนำให้เจ้ารู้จักคนเหล่านั้นมาเข้าร่วมการประชันราชันโอสถของผู้หลอมโอสถในครั้งนี้คือพวกเขาล้วนเป็นยอดฝีมือแห่งโลกการหลอมโอสถเลยล่ะคุณชายใหญ่ฟังยิ้มแล้วกล่าวคนเหล่านี้ต่างก็เข้าร่วมการประชันของราชันโอสถซึ่งคุณชายใหญ่ฟางได้รับพวกเขาเข้าร่วมสังกัดมาตั้งแต่แรกแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการชิงตัวจากอีกสองตระกูลถึงแม้จะขึ้นตรงกับหอคอยโอสถเดียวกันแต่ไม่ว่าจะเป็นตระกูลหัวตระกูลฟางหรือว่าจะเป็นตระกูลฉายล้วนให้ความสำคัญต่อสิทธิ์มากความสามารถของตนเองกันอยู่แล้วเพราะการตัดสินนี้ถือเป็นการวัดระดับความสูงต่ำได้ในอนาคตบุคคลตรงหน้าเหล่านี้ถูกคุณชายใหญ่ฟางแอบติดต่อดึงตัวมาเป็นการลับอีกทั้งยังผ่านการทดสอบมาแล้วตระกูลฟางจึงได้คอยหนุนหลังพวกเขาเอาไว้ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องไปเข้าแถวรายงานตัววันนี้คุณชายใหญ่ฟางพาพวกเขาออกไปหาความรื่นรมในระหว่างที่กำลังกลับก็พบเห็นคนของตระกูลพวกเขาจึงคิดที่จะหาเรื่องสนุกทำอีกรอบสุดท้ายก็ได้มาพบกับหลงเฉินมิกล้ายอดฝีมือนั้นย่อมไม่กล้ารับเมื่อเทียบกับฝ่ามือตบกรอกหูของพี่หลงวิชาแห่งการหลอมโอสถก็ยังเป็นเส้นทางที่เล็กน้อยดุดปลายขนเท่านั้นคนผู้หนึ่งยิ้มแล้วกล่าวออกมาอย่างเรียบเฉยหลงเฉินมองไปที่คนผู้นั้นอดไม่ได้ที่จะลอบสายหน้าเพียงไม่นานในยุทธภพแห่งนี้ถึงกับมีผู้คนที่คิดจะหันปลายหอกมาที่เขาแล้วคำพูดประโยคนี้เห็นได้ชัดเป็นอย่างยิ่งว่าหมายถึงอย่างเจ้าที่มีเพียงแค่การตบกรอกเท่านั้นในขณะที่พวกเราต่างก็เป็นผู้หลอมโอสถที่สูงส่งสถานะระหว่างพวกเราเรียกได้ว่าห่างไกล 18,000 ลี้เลยทีเดียวเห็นได้ชัดว่าการที่คุณชายใหญ่ฟังดื่มสุราให้กับหลงเฉินได้ชักนำความไม่สบอารมณ์ในใจของพวกเขาเพราะในยามที่ดื่มสุรากับพวกเขาคุณชายใหญ่ฟังยังไม่เคยให้ความสำคัญเช่นนี้มาก่อนเมื่อมีคนยื่นใบหน้ามาให้เจ้าตบถึงตรงหน้าหากไม่ตบก็คงจะดูไม่เหมาะสมนักข้าจึงได้ฝึกฝนเช่นนี้ถ้าหากท่านพี่มีความสนใจข้าก็สามารถสอนให้เป็นการส่วนตัวได้หลงเฉินก็ได้ยิ้มแล้วกล่าวคำพูดรอบนี้ของหลงเฉินแสดงถึงความไม่เกรงใจอยู่ลึกๆเพราะหากว่าเจ้ายื่นหน้าเข้ามาแน่นอนว่าข้าจะไม่พูดพร่ำทำเพลงจะรีบช่วยตบกรอกให้ทันทีท่าทีที่แสดงออกมาก็ชัดเจนอยู่แล้วคนประเภทนี้ย่อมไม่อาจเห็นแก่หน้าของเขาได้ไม่เช่นนั้นอีกสักพักไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่น่าฟังอะไรพวกเขาก็ล้วนแล้วแต่สามารถกล่าวออกมาได้ฮ่าฮ่าเอาเถอะทุกคนล้วนแต่มีวาสนาต้องกันมาหมดจอกร่วมกันสักจอกเถอะเมื่อคุณชายใหญ่ฟังเห็นบรรยากาศผิดปกติก็รีบหัวเราะพร้อมกับยกจอกสุราขึ้นทุกคนจึงรีบยกจอกสุรากันขึ้นมาโดยพลันการที่พวกเขาให้ความสนใจคุณชายใหญ่ฟางก็เป็นเพราะเห็นความแข็งแกร่งของตระกูลฟางพวกเขาจึงได้มารวมตัวกันที่หอคอยโอสถที่ความจริงแล้วถูกทั้ง3ตระกูลควบคุมเอาไว้เช่นนี้ก็มีคุณสมบัติในการรับทรัพยากรการฝึกปรือได้อย่างไร้อนันต์ดังนั้นสำหรับคุณชายใหญ่ฟางพวกเขาย่อมต้องเกรงอกเกรงใจอยู่แล้วถ้าหากไปล่วงเกินคุณชายใหญ่ฟางเข้าก็ไม่ต่างอะไรไปจากการดับอนาคตของตัวเองวันนี้คุณชายใหญ่ฟางมีความสุขเป็นอย่างยิ่งถึงกับสามารถซื้อใจผู้หลอมโอสถกลุ่มหนึ่งและในระหว่างทางก็ยังได้พบพานกับยอดฝีมืออีกคนได้ได้ยินมาว่าเป็นครั้งแรกที่พี่หลงมายังรัฐตะวันโอสถน่าจะทราบว่าที่นี่เป็นเสมือนดั่งโลกของผู้หลอมโอสถไม่ทราบว่าพี่หลงมายังที่แห่งนี้มีแผนการอะไรหรือไม่คนผู้หนึ่งถามขึ้นทว่าคำพูดประโยคที่สองของคนผู้นี้กลับเป็นวาจาที่เชื้อเฉือนเป็นอย่างยิ่งจนทำให้ผู้ฟังรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาได้หลงเฉินยิ้มขึ้นมาเล็กน้อยขณะที่นี่คิดจะสวนกลับไปก็มีเสียงฝีเท้าดังขึ้นพร้อมกับคนกลุ่มหนึ่งที่เดินขึ้นมาบนเหลาคุณชายใหญ่ฟังทอสีหน้าสุขุมขึ้นชั้นนี้ถูกเขาเหมามาหมดแล้วแต่กลับมีคนกล้าบุกขึ้นมารบกวนอีกคุณชายใหญ่ฉายเมื่อได้พบเห็นผู้ที่เข้ามาใหม่คุณชายใหญ่ฟังก็รีบลุกขึ้นหัวเราะขึ้นมาเสียงดังเมื่อเห็นคุณชายใหญ่ฟังลุกขึ้นยืนทุกคนก็ไม่กล้าที่จะนั่งต่อไปพวกเขาต่างก็ลุกขึ้นยืนไปตามๆกันหลงเฉินหันไปมองยังคนเหล่านั้นผู้ที่มามีด้วยกันทั้งหมด10คนคนที่เป็นผู้นำนั้นมีลักษณะเป็นชายวัยกลางคนผู้หนึ่งมีโครงหน้าเหลี่ยมสภาวะพลังเปี่ยมไปด้วยมังกรพยักย่างก้าวและคนผู้นั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นแท้จริงแล้วก็คือหนึ่งใน3ตระกูลใหญ่แห่งหอคอยโอสถนายน้อยของตระกูลฉายหรือก็คือผู้มีพรสวรรค์ของการหลอมโอสถแห่งยุคของตระกูลฉายนั่นเองฮ่าฮ่าได้ยินมาว่าคุณชายใหญ่ฟางเหมาไปทั้งชั้นผู้น้องช่วงนี้ขัดสนอยู่บ้างจึงมาขอฝากท้องเจ้าคงไม่ถือสาหรอกนะคุณชายใหญ่ฉายยิ้มแล้วกล่าวคุณชายใหญ่ฉายก็ล้อเล่นเกินไปแล้วมาเถิดข้าจะแนะนำให้คนเหล่านี้ล้วนเป็นแขกผู้มีเกียรติของข้าเห็นได้ชัดว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณชายใหญ่ฟางและคุณชายใหญ่ฉายนั้นดีเป็นอย่างยิ่ง
จึงรีบกำชับกับทางเหลาสุราให้เปลี่ยนเป็นโต๊ะที่ใหญ่ขึ้นพร้อมกับยกสำรับและสุรามาใหม่คุณชายใหญ่ฟังนะคุณชายใหญ่ฟังเจ้าช่างลงมือได้รวดเร็วเกินไปแล้วถึงกับมีมากกว่าข้าตั้ง3คนคุณชายใหญ่ฉายมองไปที่ผู้หลอมโอสถที่อยู่ข้างกายคุณชายใหญ่ฟังเขาอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจออกมาโชคช่วยทั้งนั้นแหละคุณชายใหญ่ฟังตอบกลับไปอย่างถ่อมตัวทว่าภายในแววตาทั้งคู่ยังแฝงเอาไว้ด้วยความถือดีเจ้าก็คือหลงซานงั้นหรือทันใดนั้นคุณชายใหญ่ฉายก็มองไปที่หลงเฉินพร้อมกับทอใบหน้าตื่นตะลึงขึ้นมาแล้วกล่าวคุณชายใหญ่ฉายเจ้ารู้จักกับหลงซานด้วยอย่างนั้นหรือคุณชายใหญ่ฟางและหลงเฉินต่างก็ตกใจขึ้นมาเล็กน้อยและคนอื่นๆก็ตกใจขึ้นมาเช่นกันให้ตายเถอะนี่เจ้าช่างลงมือได้รวดเร็วเกินไปแล้วข้าเพิ่งจะได้ทราบข่าวเจ้าก็พาตัวคนไปเสียแล้วคุณชายใหญ่ฉายกล่าวขึ้นมาอย่างเสียดายคุณชายใหญ่ฉายเจ้ากำลังพูดอะไรเพิ่งทราบข่าวอะไรมาคุณชายใหญ่ฟังทอสีหน้าไม่เข้าใจแซงๆแล้วหลงซานได้ไปรายงานตัวกับทางสมาคมแล้วและยังถูกเลือกให้เป็นผู้ที่มีพรสวรรค์แต่เพียงผู้เดียวด้วยอายุเพียง18ปีกลับมีพลังจิตวิญญาณในระดับสวรรค์ขั้นที่1เรื่องนี้สั่นคลอนไปทั่วทั้งหอคอยโอสถเจ้าอย่าบอกนะว่าเจ้ายังไม่ทราบข่าวไม่ใช่คนที่เจ้าสามารถเก็บมาได้จากตามทางหรอกนะคุณชายใหญ่ฉายกล่าวขึ้นมาด้วยความไม่สบอารมณ์คุณชายใหญ่ฟังตื่นตะลึงขึ้นมาแม้แต่ผู้ที่ติดตามคุณชายใหญ่ฟังเองก็ตกตะลึงกันขึ้นมาแล้วหลงซานผู้นี้ถึงกับเป็นหลงซานที่เข้ารับการทดสอบนั้นอย่างนั้นหรือน้องหลงเจ้าเป็นผู้หลอมโอสถคนหนึ่งอย่างนั้นหรือคุณชายใหญ่ฟังถามขึ้นมาด้วยความตกใจใช่แล้วหลงเฉินตอบไปตามความสัตย์ซื่อให้ตายเถอะเหตุใดเจ้าถึงไม่บอกข้าตั้งแต่แรกเจ้ากลั่นแกล้งพวกเราจนไม่ต่างอะไรไปจากตัวโง่งแล้วคุณชายใหญ่ฟังอดไม่ได้ที่จะกล่าวด้วยประโยคหยาบคายออกมาที่สำคัญก็คือท่านเองไม่ได้ถามข้านะหลงเฉินโบกมือไปมาคล้ายกับไม่มีอะไรจะกล่าวเห็นคุณชายใหญ่ฟังไม่ได้เสแร้งเมื่อคุณชายใหญ่ชายได้ยินบทสนทนามาก็เกิดอาการกล่าวอะไรไม่ออกขึ้นเจ้ามันช่างมีโชควาสนาที่แกร่งกล้าเกินไปแล้วถือว่าข้าตกเป็นรองจริงๆข้าส่งคนไปเสาะหาหลงซานทุกสารทิศสุดท้ายกลับถูกเจ้าชิงไปเสียแล้วเดิมทีหากเป็นไปตามกฎเกณฑ์คนที่ได้ผ่านการทดสอบมักจะทิ้งการติดต่อกับสมาคมเอาไว้แล้วจากนั้นจะมีผู้หลอมโอสถรับไปสอนอยู่บางส่วนแต่สำหรับหลงเฉินนั่นล้วนเป็นเรื่องที่ไร้สาระหลงเฉินมีความทรงจำของจักรพรรดิโอดและยังมีประสบการณ์การหลอมโอสถอยู่นับไม่ถ้วนยังจำเป็นที่จะต้องไปร่ำเรียนกับผู้อื่นอีกหรือไงดังนั้นหลงเฉินจึงจากไปเสียแต่เนิ่นๆภายหลังผู้อื่นจึงพบว่าหลงเฉินได้จากไปตั้งแต่แรกแล้วดังนั้นทั้ง3ตระกูลใหญ่จึงทำการพลิกฟ้าหลงเฉินตั้งแต่ต้นเพราะหวังว่าจะสามารถดึงตัวให้เข้าร่วมกับฝ่ายของตนเองได้ถึงอย่างไรก็น้อยนักที่จะได้พบพานกับผู้มีพรสวรรค์ของผู้หลอมโอสถในขณะพวกเขากำลังเสาะหาไปทั่วล่าสุดท้ายคุณชายใหญ่ฟังเพียงแต่ไปออกล่าแค่ครั้งเดียวก็สามารถเก็บคนกลับมาได้อีกทั้งยังไม่ทราบว่าเขานั้นมีสถานะเป็นผู้หลอมโอสถอีกด้วยคุณชายใหญ่ฟังในเมื่อเจ้าไม่ทราบว่าเขาเป็นผู้หลอมโอสถระหว่างพี่น้องก็ย่อมไม่ถือว่าเป็นการตีท้ายครัวคุณชายใหญ่ฉายก็หัวเราะขึ้นมาแล้วกล่าวคุณชายใหญ่ฟังทอใบหน้าระแวดระวังพร้อมกับถอยไปก้าวหนึ่งแล้วตอบให้มันน้อยหน่อยหลงซานเป็นพี่น้องของข้าเจ้าอย่าได้คิดที่จะชิงพี่น้องข้าไปนะหลงเฉินเองก็มองออกถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะเป็นตัวแทนของสองตระกูลแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคนถือได้ว่าอยู่ในระดับที่ไม่เลวเลยทีเดียวเพราะสามารถหยอกล้อกันได้ตามสบายถึงเพียงนี้มาเถอะอาหารก็ได้ขึ้นสำรับแล้วพวกเรามาดื่มกินกันต่อเถอะเมื่อคุณชายใหญ่ฟางโบกมือขึ้นทุกคนจึงได้นั่งลงหลงเฉินถูกนั่งขนาบเอาไว้ด้วยคุณชายใหญ่ฟางและคุณชายใหญ่ชายแม้คนอื่นๆจะเปี่ยมล้นไปด้วยความอิจฉาอยู่ภายในดวงตาทว่าก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความอับจนปัญญาเช่นกันพวกเขามีพลังจิตวิญญาณในระดับพสุธาขั้นที่7-9จึงจัดอยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งได้เท่านั้นซึ่งไม่อาจเทียบชั้นกับหลงเฉินได้อยู่แล้วก่อนหน้านี้คนที่เกิดความอิจฉาต่อหลงเฉินทั้งหลายภายในใจยังไม่อยากจะเชื่อเดิมทียังคิดว่าหลงเฉินเป็นเพียงแค่ผู้ฝึกยุทธที่บ้าพลังผู้หนึ่งที่พึ่งพาอาศัยฝีไม้ลายมือในการตบกรอกนอเป็นที่ต้องตาของคุณชายใหญ่ฟังได้คิดไม่ถึงว่าคนบ้าพลังผู้นี้จะเป็นผู้หลอมโอสถในระดับผู้มีพรสวรรค์ก่อนหน้านี้ผู้คนที่คอยเหน็บแนมหลงเฉินจึงเกิดความรู้สึกดุจดั่งนั่งทับเข็มอยู่เกิดเป็นความรู้สึกจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นมาในเวลาเดียวกันก็ลอบด่าทอในใจเป็นถึงผู้หลอมโอสถที่แข็งแกร่งผู้หนึ่งแล้วเหตุใดถึงไม่รีบบอกมาเสียแต่เนิ่นๆจงใจแสดงให้เห็นว่าเจ้าเป็นคนไม่ถือตัวงั้นหรือนี่มันกลับทำให้พวกเราขายหน้าเสียยิ่งกว่าเดิมอีก
คุณชายใหญ่ฟางไม่ได้ไปชมการทดสอบเพราะอย่างไรก็ต้องมีคนของตระกูลคอยจับตาดูอยู่แล้วแต่ทางคุณชายใหญ่ฉายกลับได้เห็นผ่านหยกบันทึกภาพนั้นมาและเขาได้เปิดภาพจากหยกบันทึกภาพในส่วนของหลงเฉินให้แก่ทุกคนได้เห็นทำให้ทุกคนถูกสยบลงไปอีกรอบหนึ่งมองไปที่หลงเฉินด้วยแววตาที่แปลกประหลาดหลงซานข้าจะบอกเจ้าว่าข้ามีน้องสาวอยู่หนึ่งคนที่งดงามดุจดั่งเทพเซียนนางสวรรค์ถึงขนาดล้มเมืองได้เลยทันใดนั้นคุณชายใหญ่ฉายก็ได้กล่าวขึ้นมาหยุดเลยหลงซานเจ้าอย่าได้ไปฟังเขาถึงแม้น้องสาวเขาจะงดงามเป็นอย่างยิ่งทว่านางยังมีอายุเพียงแค่8ขวบเท่านั้นเจ้าอย่าได้ไปติดกับเชียวคุณชายใหญ่ฟังรีบกล่าวขึ้นมาโดยพลัน8ขวบแล้วจะอย่างไรวิธีการฝึกโอสถล้วนไม่เกี่ยวข้องกับอายุความแตกต่างระหว่างกันเพียง10ปีไม่นานก็สามารถเติบใหญ่ได้คุณชายใหญ่ฉายเถียงออกมาอย่างข้างคูหลงเฉินหัวเราะแล้วกล่าวน้ำใจของคุณชายใหญ่ฉายข้าขอรับไว้ด้วยใจคุณชายใหญ่ฟังนั้นถือเป็นผู้มีพระคุณที่ได้พบขนาดไม่ทราบว่าข้านั้นเป็นผู้หลอมโอสยังยอมเป็นพี่น้องกับข้าน้ำใจเช่นนี้ข้าหลงซานย่อมไม่อาจลืมเลือนเมื่อกล่าวมาจนถึงตอนหลังน้ำเสียงกลับทุ้มต่ำลงอยู่เล็กน้อยจนทำให้คุณชายใหญ่ฟางเกิดความตื้นตันและในเวลาเดียวกันก็เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองเรื่องง่ายดายเพียงแค่เรื่องเดียวก็สามารถทำให้ผู้มีพรสวรรค์คนหนึ่งถูกผูกมัดอยู่กับเรือของตระกูลฟางไปแล้วเอาเถอะเช่นนั้นข้าก็ยอมแพ้แล้วยังดีที่ตระกูลฉายและตระกูลฟางมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเจ้าจะไปอยู่ที่ไหนก็ย่อมไม่ต่างกันมาดื่มฉลองกันหน่อยเถอะคุณชายใหญ่ฉายถือได้ว่าหมดหวังแล้วผู้ฝึกยุทธยังไงก็มองความสัมพันธ์เป็นสำคัญหลงเฉินกล่าวออกมาเช่นนี้ก็หมายความว่าเขาได้ตัดสินใจแล้ววาจาประโยคนี้ของหลงเฉินถือได้ว่าลึกซึ้งเป็นอย่างยิ่งถึงกับทำให้คุณชายใหญ่ฟางคลายความกังวลในใจทั้งยังเกิดความตื้นตันและความภาคภูมิไปในเวลาเดียวกันในขณะที่ทานอาหารและดื่มสุราไปได้พอประมาณแล้วหลงเฉินจึงได้ถามไถ่นามที่แท้จริงของทั้งสองคนในเมื่อสนิทสนมกันเช่นนี้แล้วแม้แต่ชื่อแซ่ก็ยังไม่ทราบนั่นคงจะดูไม่มีมารยาทอยู่บ้างแล้วข้ามีนามว่าฟางฉังส่วนเขานามว่าฉายเลี่ยฮั่วคุณชายใหญ่ฟางตอบเมื่อได้ยินนามของทั้งสองทันใดนั้นหลงเฉินก็อ้าปากค้างขึ้นมาภายในแววตาทั้งคู่เปี่ยมไปด้วยความตกใจอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ